คลิปในวันนี้เรามารีวิวกระเป๋า Hello Lulu Emma Mini Everyday Tote Bagก็จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ถือแบบเนี้ยก็ได้หรือว่าจะสะพายก็ได้เรียกว่าเป็นโทตแพ็คซึ่งทรงของกระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นทรงหนมจีบนะก็คือจะมีความกว้างตรงตูดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลู่ขึ้นมาด้านบนแล้วก็การล็อกกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะใช้แบบเชือกลูดอะเวลาจะล็อกก็ลูดเชือกแบบนี้ปุ๊บปิดลักษณะการดีไซน์เนี่ยก็คือแบบเรียบๆเลยตามสไตล์ Hello Lulu ก็คือไม่มีลายเลยแต่ว่าจะเป็นการเล่นสีที่ตัวกระเป๋าด้านในแล้วก็สายแทนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสีสันของกระเป๋ารุ่นเอ็มม่าบ้างว่ามีอะไรบ้างสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเบนเอามาทั้งหมด4สีนะมาให้ดูกันแต่จริงๆแล้วมันจะมีเยอะกว่านี้ถ้าเข้าไปดูในเว็บของ Hello Lulu เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจสีที่อยู่นอกเหนือจากในคลิปเนี่ยก็สามารถไลน์มาถามที่ LINE @ilovetogo ได้ลองเช็คสีที่อยากได้อะว่าสีนี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะช่วยเช็คสต็อกให้โอเคเข้ามาดูกันเรามาดูที่สีแรกกันสีนี้ก็คือสี Ruby Red เหมือนแบบเป็นสีทับทิมสีแดงอะไรเงี้ยคือแดงของเขาก็จะไม่ได้แบบเป็นแดงที่จิ๊ดจ๊าจะแดงค่อนข้างแบบหม่นลงมานิดนึงพวกสายสะพายหรือว่าหูจับเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเข้มเชือกที่ล็อกปากกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาสว่างๆเป็นไลท์เกรย์ด้านในของ Ruby Red เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลออกทองส่วนฮุกที่คล้องกุญแจก็จะเป็นสีแดงๆส้มๆแบบนี้สีถัดมาอันนี้ก็คือสีท็อฟฟี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ค่อนข้างจะสว่างหน่อยส่วนหูจับหรือว่าพวกสายสะพายอย่างเงี้ยก็จะทำมาเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนลงมากว่าตัวกระเป๋านิดนึงรู้สึกว่ามันมีความคุมโทนอะเป็นโทนสีน้ำตาลอะแล้วก็ตรงเชือกที่ลูดปากกระเป๋าอะก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนด้านในก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้ามีความเงาๆนะแล้วก็ตัวฮุกคล้องกุญแจก็จะเป็นสีแดงๆส้มๆสีถัดมาก็คือสีสเลตเกรย์นะก็จะเป็นสีเทาหูจับกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันแต่ว่าเข้มกว่าเนื้อกระเป๋านิดนึงนะสายด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกันเป็นสีเทาเชือกที่ล็อกฝากระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันก็จะเข้มกว่าเนื้อกระเป๋านิดนึงด้านในของสีสเลตเกรย์จะทำเป็นสีเขียวขี้ม้าออกเงาๆฮุกคล้องกุญแจก็ทำเป็นสีแดงๆส้มๆสีสุดท้ายที่เราเอามาก็คือสีดำสีมาตรฐานเลยก็คือแบบดำล้วนหมดเลยหูจับกระเป๋าเนี่ยก็เป็นสีดำสายสะพายกระเป๋าก็เป็นสีดำเหมือนกันเชือกที่ล็อกฝากระเป๋าก็คือดำเลยนะด้านในเขาจะทำเป็นสีเทาสว่างๆเป็นไลท์เกรย์แล้วก็ฮุกที่คล้องกุญแจก็จะเป็นสีแดงๆส้มๆความจุของกระเป๋ารุ่นเอมม่าเนี่ยจะอยู่ที่9ลิตรก็คือค่อนข้างจุได้เยอะเลยนะเป็นว่าด้วยความที่ทรงของเขามันทำเป็นทรงหนมจีบด้วยแหละเราอยากจะใส่อะไรมันก็จะแบบลงไปกองตรงนี้แล้วมันก็จะส่องขึ้นมาได้อีกโอเคทีนี้เรามาดูขนาดของกระเป๋ากันบ้างความกว้างจะอยู่ที่25เซนความสูง31เซนความหนา11เซนวัสดุของตัวกระเป๋าด้านนอกเนี่ยจะทำจากไนลอน 100% นะมันจะเป็นเนื้อผ้าแบบเบาๆอ่ะส่วนด้านในจะทำจากโพลีเอสเตอร์ 100% คือคนละวัสดุกับด้านนอกสำหรับวัสดุที่มันเป็นไนลอน 100% เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องไปโดนฝนข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงสมมติว่าเราออกไปเที่ยวแล้วเกิดฝนตกปึ๊บๆเนี่ยน้ำมันจะไม่เกาะเลยแล้วเราก็ปัดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะหายเป็นคราบทีนี้เรามาดูเรื่องของสายกระเป๋ากันเนาะตรงนี้จะเป็นสายสำหรับสะพายกระเป๋าความกว้างของสายเนี่ยอยู่ที่ 2.5 เซนก็ตามขนาดของกระเป๋าเลยยิ่งกระเป๋าใหญ่เท่าไหร่ตัวสายเขาก็จะต้องทำให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะได้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วสายมันจะได้ไม่บาดไหลเราเนาะมีความแน่นหนาส่วนตัวปรับสายเนี่ยจะใช้วัสดุที่เรียกว่า UTX Duraflex มันจะเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบาเคาะไปมันจะมีความโปร่งทาง Hello Lulu เนี่ยเขาอยากจะให้กระเป๋ามีน้ำหนักเบามากๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวล็อกตัวฮุกอะไรแบบเนี้ยเขาจะใช้ UTX Duraflex หมดเลยกระเป๋ามันจะได้เบาๆแล้วก็จะได้จุของได้มากแล้วก็เวลาเราสะพายเราจะได้ไม่หนักเกินไปส่วนหูจับของกระเป๋าเนี่ยก็มีความหนา 2.5 เซนเท่ากับสายสะพายเลยเวลาเราจะหยิบก็แกร็บหูทั้งสองข้างแล้วก็ถือทีนี้เรามาดูเรื่องของช่องใส่ของกันบ้างสำหรับกระเป๋ารุ่นเอ็มม่าเนี่ยก็จะมีช่องเยอะมากเลยเราค่อยๆมาดูกันไปทีละช่องเลยนะเริ่มจากช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ของด้านข้างเนี่ยด้านข้างตรงช่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใส่ขวดน้ำหรือว่าจะเป็นกระบอกน้ำเก็บความเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างอันนี้เป็นเอาตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เป็นขวดน้ำขนาด 0.6 ลิตรนะ
ก็จะเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันพอดีพอดีเลยนะเวลาไปเที่ยวแล้วก็เสียบขวดน้ำไปแล้วก็เที่ยวไปแล้วก็หยิบน้ำมาจิบแล้วก็เหนือช่องใส่ขวดน้ำเนี่ยเขาก็จะทำเป็นห่วงเอาไว้ตรงเนี้ยตรงนี้เราก็สามารถเอาอิสเซอรี่อะไรมาคล้องก็ได้นะอย่างอันนี้เบนก็เอาพวงกุญแจมาคล้องให้มันดูน่ารักน่ารักแต่จริงๆแล้วก็อยากจะติดอะไรก็ติดถัดมามาดูช่องอีกข้างนึงตรงนี้ก็จะมีช่องด้านข้างอีกข้างนึงสำหรับช่องนี้เขาก็จะเย็บแบ่งช่อง3ช่องเนี่ยเราก็อาจจะเอามาหนีบพวกปากกาก็ได้นะเนี่ยเบนก็เอาปากกาหนีบปุ๊บเข้าไปแบบนี้เลยปากกามันก็จะถูกล็อกอยู่ในช่องตรงนี้มันก็จะไม่โครงเพลงไปมาหรือว่าเราจะเก็บอะไรอย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่เราแล้วช่องนี้เขาก็จะมีกระดุมแตะปิดฝาด้วยเผื่อว่าเราอยากจะเก็บอะไรที่มันเล็กๆลงไปตรงเนี้ยแล้วเรากลัวว่ามันจะไหลออกแล้วก็ติดกระดุมเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับหนีบฝาช่องตรงเนี้ยให้มันไหลออกยากหรือว่าช่องนี้อาจจะเอามาใส่ร่มก็ได้นะเดี๋ยวเป็นเปิดอันนี้ก็เป็นร่มแบบขนาดมาตรฐานเสียบลงไปความสูงของร่มก็คือจะพอดีกับตัวกระเป๋าเลยช่องถัดมาก็คือเป็นช่องซิปที่อยู่ด้านหลังกระเป๋านะมันจะเป็นลักษณะของซิปซ่อนคือเขาจะเย็บเนื้อกระเป๋าทับซิปไว้เลยแต่ว่าจะมีเชือกให้เราสามารถดึงได้ง่ายๆแล้วก็ดึงรูดปลื้ดไปอย่างงี้อันเนี้ยเบนก็จะเอามาเก็บซองเงินหรืออะไรก็ได้แบบที่มันเป็นแบนหน่อยอันเนี้ยเป็นซองเงินของเบนปากตรงนี้มันจะแคบนิดนึงนะคือมันไม่ได้แบบว่ารูดไปจนสุดตูดกระเป๋ามันจะแบบแค่ประมาณนี้ความกว้างมันจะอยู่ที่คืบนึงแล้วก็ในช่องเนี่ยมันก็จะกว้างใหญ่ขนาดแบบทั้งแผ่นหลังของกระเป๋าเลยเนี่ยเป็นล้วงเข้าไปถึงนี่เลยเนี่ยถึงนี่เลยก็คือแล้วแต่เราเนาะว่าจะเอามาเก็บอะไรแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นช่องที่ซีเคียวระดับนึงอะเพราะว่ามันอยู่ติดกับหลังของเราแล้วก็เป็นซิปซ่อนด้วยรูดเสร็จก็เอาเชือกซ่อนๆไว้ตรงนี้ก็หมดแล้วสำหรับช่องรอบนอกของกระเป๋าทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในของกระเป๋ากันบ้างเริ่มจากการปิดล็อกกระเป๋าเนาะเขาก็จะใช้เป็นลักษณะของเชือกรูดปิดเวลาเราจะเปิดกระเป๋าแล้วก็กดตัวล็อกแล้วก็รูดออกแบบนี้แล้วเราก็อ้ากระเป๋าปึ๊บออกมาก็จะได้กระเป๋าที่กว้างมากเลยนะอันนี้เป็นดูแล้วมันเหมือนสไตล์แบบถุงผ้าเลยเราก็ใส่ของอะไรก็ได้ของเราแล้วแต่อันนี้เป็นเอารองเท้ามาใส่เก็บรองเท้าได้เลยคู่หนึ่งแล้วก็เป็นกระเป๋ายากล่องแว่นอะไรงี้จุของได้เยอะมากอะตรงตูดกระเป๋านะตูดกระเป๋าเดี๋ยวเบนจะดึงให้ดูนะเขาจะมีที่รองแบบนิ่มๆไว้ให้เราด้วยสมมติว่าถ้าเราเกิดเอาของอะไรที่แบบต้องการการโปรเทคอะต้องตูดกระเป๋าเขาก็จะมีตัวโปรเทคแบบนี้ให้ก็จะเมคชัวร์ว่าของเราจะไม่กระแทกพื้นแล้วก็เขาก็มีสายคล้องกุญแจด้วยนะเป็นสายแบบยาวๆแบบนี้ก็เอากุญแจมาคล้องได้แล้วก็มาดูช่องสุดท้ายกันในกระเป๋าก็จะเป็นช่องซิปที่อยู่ด้านในแบบนี้นะอันนี้เป็นพลิกกระเป๋าให้ดูเนาะเขาก็จะมีที่จับซิปเป็นเชือกที่คล้องซิปเอาไว้ช่องค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบจะถึงตูดกระเป๋าเลยอะเราก็อาจจะเอามาเก็บพาสปอร์ตก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้เนาะอะไรที่ต้องการการซีเคียวอะเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีซิปที่ซีเคียวชั้นหนึ่งก็รูดปิดสำหรับเรื่องของทรงการสะพายใช้งานได้สองแบบสำหรับรุ่นเอ็มม่าก็คือเป็นการถือแบบเนี้ยถือหรือว่าจะคล้องแขนก็ได้หรือว่าจะเป็นการสะพายหลังเป็นแบบแบ็คแพ็คก็ได้นะก็แบบนี้สะพายแบบ2สายสะพายสายเดียวโอเคก็มีเท่านี้สำหรับ Hello Lulu รุ่น Emma Mini Everyday Tote Pack ถ้าเกิดว่าใครสนใจกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ www.ilovetogo.com/shop ถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามสีหรือว่าสินค้ามีในสต็อกหรือเปล่าก็สามารถสอบถามได้ที่ LINE @ilovetogo หรือว่า Facebook Messenger ของ ilovetogo ก็ได้นะสำหรับคลิปวันนี้มีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย